ใครอยากให้เอ็ดดี้มาอวยน้องลิซ่าเยอะๆนะคะขอนิดนึงนะซุปเปอร์แตงให้เอ็ดหน่อยไม่เคยมีใครในประวัติศาสตร์ไทยที่จะดังระดับโลกได้เท่าเธอฉันขออวยใครจะว่าก็เรื่องของมึงแต่กูจะอวยนะลูกสาวกูช่องกูโอเคป่ะกูจะเอาไว้เนี่ยเข้ามาฝ่ายซึ่งเอ็ดรู้สึกว่าถ้าเราเป็นดีไซเนอร์นะกูรักตายเลยคือแบบดูดีคือมีสาวมีความเป็นสาวมีความสวยมีความเท่มีความโซฟิสติเคทครบไปหมดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรคะทั้งสิ้นค่ะ นั่นนะคะ FC ถามว่าแว่น PS สวยจังค่ะของอะไรอันนี้ของมิวมิวนะคะก็คือบ้าน Pradaแต่เนี้ยเอ็ดซื้อออนไลน์เจ้าประจำนะครับก็คือ IAM_GARSETเขาขายของแบรนด์เนมของแท้แต่ว่าราคาจะถูกกว่าในช็อปพอสมควรเลยถ้าเป็น FC ของ Eddie Voya 365นะครับก็แจ้งเจ้าของร้านไปได้นะครับจะมีส่วนลดให้เป็นพิเศษด้วยค่ะเอ็ดเป็นคนตัดคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยกับมือถือตลอดแล้วก็จ้องมือถือเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องของเลนเรื่องของอะไรเงี้ยสำคัญมากเวลาออกไปเดินข้างนอกมันก็จะมีแบบรังสีใช่ไหมเวลาดูแบบหน้าจอก็จะมีแบบบลูไลท์อะไรเงี้ยซึ่งเอ็ดไปตัดเลนส์พิเศษมาสไตล์แบบที่เอ็ดใส่อยู่แล้วนะครับแล้วอันเนี้ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เอ็ดเพิ่งรู้จักนะครับก็คือซื้อจากร้านพี่ที่สนิทกันร้านอยู่ตรงเอ็มเทียเตอร์นะครับชื่อร้านคลิปตาร้านเนี้ยเป็นแบรนด์ของแบรนด์อเมริกันกาเลตไลท์มาจากแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งมันเป็นอะซิเทนที่เวลาใส่อย่างเงี้ยอย่างแบรนด์เนี้ยมันสวยจริงแต่พอใส่อย่างเงี้ยใส่นานๆแล้วมันจะกดตรงจมูกแล้วมันจะเจ็บมันจะเป็นรอยแต่ว่าอีแบรนด์เนี้ยสมมติยี่ห้อนี้นะการเลือดไหลคือใส่แล้วแบบชอบมากอ่ะมันสบายเหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรแต่จริงๆเราใส่แล้วมันเบาแล้วมันใส่ไปนานๆมันก็ไม่กดหน้าไม่ทำให้แบบจมูกดั้งเราที่ไปทำมาเจ็บอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบโอเคเลยแล้วมันเรื่องของฟิตติ้งเนี่ยเห็นป่ะมันไม่หลุดอะใส่เดินก็ไม่หลุดเพราะปกติเอ็ดเป็นคนไม่ใส่แว่นเดินแต่อันเนี้ยถ้าเราซื้อแว่นในแบรนด์ที่เขาทำกรอบแว่นเฉพาะอะมันจะแบบความแตกต่างมันจะ different มากๆเลยอะยังไงก็คนที่ใส่เนอใส่แว่นอะไรเงี้ยลองไปดูนะลองไปติดต่อพี่บีมาหรือเอ็ดจะลง IG ไว้ให้ทั้ง2ร้านเลยคือประทับใจมาก IAM_GARSETเนี่ยเขาจะเน้นแบรนด์แฟชั่นแต่ว่าคลิปตาเนี่ยเขาจะเน้นแบรนด์แว่นที่ผลิตแว่นขายโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้ใครอยากให้เอ็ดดี้มาอวยน้องลิซ่าเยอะๆนะคะขอนิดนึงนะซุปเปอร์แตงให้เอ็ดหน่อยใส่มากน้อยเอาตามกำลังไม่มีก็ไม่ต้องให้แค่มาชมก็ดีใจแล้วแต่ถ้าใครมีแล้วชอบคอนเทนต์อ่ะเราก็อยากให้มันเป็นรายได้ของเราเนาะถ้าใครเหลือๆก็ขอนิดนึงนะคะขอสติ๊กเกอร์เอ็ดนิดนึงเมื่อเช้าก่อนเดินทางจากนอร์เวย์มาที่เยอรมันแล้วลงวิดีโอไปพอลงเครื่องมาปุ๊บตกใจมากคนดู 30,000 กว่าวิวอีดอกแรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เราพูดถึงเรื่องที่ Walk UK กับ Walk Australia ใช่ไหมครับเขียนคอลัมน์อวยลูกสาวเป็นพิเศษก็ว่าแบบอุ้ยเนี่ยทำกันบ้านมาดีมากนะมีความเคารพแล้วก็ respect แบบตัวดีไซเนอร์คือฉลอง10ปีที่ทำงานเป็น Head Designer ให้ LV อะไรเงี้ยและลิซ่าก็คือมาใส่ตัวที่เป็นคอลเลกชันที่Editor ของ Vogue เนี่ยชอบที่สุดก็แบบทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยคือเป๊ะชุดที่2 Color Block ที่จัดก่อนงานโอลิมปิกแล้วมาถึงปีนี้ฝรั่งเศสปารีสก็จะมีการจัดโอลิมปิกซึ่งมันห่างเวลาห่างกันประมาณเกือบ8ปีอะแล้วงานดีไซน์ของดีไซเนอร์คนนี้มันผ่านไปแล้วเกือบ10ปีเนี่ยมันยังดูแบบอินเทรนด์มันยังดูเก๋มันยังดูคุยเลยลิซ่าก็เอาลุคเนี่ยเข้ามาใส่ซึ่งเอ็ดรู้สึกว่าถ้าเราเป็นดีไซเนอร์นะกูรักตายเลยจริงๆเราเห็นนะแต่เราก็แบบไม่ได้อยากได้ดูตามเว็บพวกมือสองเว็บอะไรเงี้ยเห็นก็อยากได้อะไรเงี้ยแต่พอลิซ่ามาปุ๊บกูจะดูโซเอาไปแล้วกูช้าไปแล้วอะไรเงี้ยน้องก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นควีนออฟโซเอาเนาะวันนี้ไหลกลับมาคือเอ็ดจะงงนิดนึงนะเพราะว่าตอนเดินทางกลับมาคือแบบรถไฟเยอรมันมีปัญหาตลอดเลยช่วงนี้ประเทศเยอรมันจะล้มจมแล้วฉันว่าคือแบบมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ประท้วงการประท้วงเรื่องค่าแรงอ่ะมี FC ถามว่าเขาประท้วงเรื่องอะไรส่วนมากสหภาพแรงงานที่เยอรมันอ่ะมันสตรองมากเวลาเขามีปัญหาอะไรที่เขารู้สึกว่าพนักงานรู้สึกว่าการรายรับกับรายจ่ายของเขาอ่ะมันไม่สัมพันธ์กันเขาก็จะออกมาประท้วงอย่างเช่นแบบว่าพนักงานรถไฟเยอรมันพนักงานที่สนามบินอะไรเงี้ยประท้วงประจำเลยซึ่ง
จริงๆแล้วถามว่ารายได้เขาเยอะหรือเปล่ารายได้เขาก็ไม่ได้แย่นะเว้ยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยากได้มากกว่าเดิมเพราะว่าบริษัทประกอบการมันได้ผลกำไรเยอะขึ้นไงหลังจากโควิดมาเพราะว่าหลังจากโควิดมาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเห็นได้ชัดเลยว่า recession inflation หรือเงินเฟ้อก็คือเงินมันแบบคือเข้าของมันแพงพูดง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพนักงานเขาก็ได้เงินขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่แมทกับความเฟ้อของเงินอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกมาประท้วงกันอันนั้นอ่ะก็คือเล่าให้ฟังรวบรัดว่าทั้งนี้คือประท้วงแบบทุกเดือน2เดือนคือเรารำคาญมากเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่ใช้ public transportation ก็แบบเหนื่อยใจอ่ะบางทีคือแบบโอ้โหแบบเหนื่อยอ่ะเออเนี่ยกลับมาเรื่องลิซ่ากลับมาก่อน FC บอกว่าชอบเอ็ดดี้ไหลอย่าให้ฉันไหลนะเพราะฉันไหลบางทีฉันไม่กลับนะเว้ยกาลีปล่อยแอดออกมาใหม่คอลเลคชั่น BT01 เดี๋ยวจะสอบรูปให้ดูมันคือแอดนี้ถ้าเป็นสาวแล้วว่าคือฉันตามน้องมาตั้งแต่เป็น Global Ambassador ของบูการีแรกๆเลยอะแล้วตอนนั้นน้องยังเด็กๆอยู่เลยตอนนี้คือแบบดูดิคือมีสาวมีความเป็นสาวมีความสวยมีความเท่มีความ sophisticated ครบไปหมดเลยอะเราก็เลยแบบหุยเห็นละขนลุกนิ่งเข้าไปดูใน IG นะและเห็นรูปของบูการีแอดนะคือแต่ละรูปลิซ่าแบบมันสวยกินคนมากเลยอะลูกสาวดูดิและอีบูการีนี่ก็ฉลาดมากเลยนะน้องใส่อันไหนก็คือขายหมดเนี่ยเป็นGBA ของซิลีนซินเป็น GBA ของบูการีไม่ค่อยเห็นมีใครมาเล่าประวัติแบรนด์เท่าไหร่จริงๆแล้วแบรนด์บูการีเนี่ยแบรนด์ที่ของกรุงโรมประเทศอิตาลีก็คือเมืองหลวงของอิตาลีเลยนะแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นคู่ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยเป็นซิลเวอร์สมิธหรือว่าเป็นช่างฝีมือทำเงินชาวกรีซแต่น่าจะย้ายไปปักหลักฐานที่ประเทศอิตาลีนะแล้วก็เปิดช็อปแรกจริงๆอ่ะไม่ได้เปิดที่เวียคอนดอตติอ่ะคือตอนเนี้ยคือเป็นสาขาหลักเป็นแฟลกชิปของโลกเลยก็คืออยู่ที่กรุงโรมนะฮะก็ไอถนนเวียคอนดอตติเนี่ยมันจะเป็นถนนไฮเอนด์ช้อปปิ้งลักชัวรี่เหมือนสยามพารากอนเหมือนไอคอนสยามเลยประมาณเนี้ยแต่ว่าคือที่ในยุโรปเวลาอยู่มาเป็นช้อปปิ้งไฮเอนด์มันจะไม่ได้อยู่ในห้างนะเพราะคนยุโรปไม่คนยุโรปในประเทศที่มันไม่ได้เย็นมากๆอ่ะเขาไม่ชอบเดินห้างเขาชอบเดินถนนที่มันเป็นถนนช้อปปิ้งที่มันเป็นช็อปมันจะเป็นบูติกสแตนด์อะโลนก็ Via Condetti ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแอร์เมสหรือวิตองชาแนลอะไรก็แล้วแต่ที่แบรนด์แบบ Gobo Valentino Barbara Hotel ปาดงปาด้าก็จะอยู่ไอ้เส้นเนี้ยแล้วเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากมิวดาราไทยเซเลบไทยเวลาที่จะไปก็ต้องไปถ่ายรูปที่ Via Condetti แล้ว Via Condetti มันจะมีความสำคัญยังไงสุดถนนเนี้ยมันจะไปเจอ Spanish Step Spanish Step มันคือบันไดสเปนที่แบบขึ้นไปคือมันสวยมากรู้สึกว่าถ้าเอสจำไม่ผิดนะเอสเคยไปเที่ยวโรมหลายรอบแล้วแหละเหมือนเคยอ่านว่าที่เขาตั้งชื่อว่า Spanish Step เพราะว่าเหมือนสถานทูตสเปนเคยตั้งอยู่แถวบันไดนั้นเขาเลยเรียกว่า Spanish Step อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเป็นจุดที่เวลานะท่องเที่ยวที่เดินทางใครเคยไปเที่ยวโรมเนี้ยจะต้องไปถ่ายกับไอตัว Spanish Step เนี่ยแล้วก็จะมีน้ำพุแล้วก็ทัวริสต์จะเยอะมากข้างล่างก็จะขวามือจะเป็นช็อป Dior มีบูการีมี Chanel มีคือช็อปที่เป็นไฮเอนด์ก็อยู่ตรงนั้นโรงแรมที่แพงมากที่สุดก็คือเดินขึ้น Spanish Step ไปอยู่ขวามือก็จะเป็นโรงแรมที่แบบไฮโซจำชื่อโรงแรมไม่ได้เวลา Beyonce ดาราระดับโลกมาก็จะไปพักที่นู่นบูการีเนี่ยเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี1884ก็คือ140กว่าปีเป็นแบรนด์ที่มีตำรานมายาวนานมากเริ่มต้นตั้งแต่ทำเงินแล้วก็ต่อมาทำแพลทินัมกับทองขาวมันจะมีความคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าคนที่เล่นจะดูอะไรเงี้ยพอทำแพลทินัมมาก็เริ่มมาทำเยลโลโกเริ่มมาทำโรสโกอะไรเงี้ยแล้วก็บูการีเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์จิวเวลรี่ที่ค่อนข้างสตันนิ่งตัวเด่นๆที่อย่างที่น้องที่แอดที่ออกมาล่าสุดเนี่ยที่โปรโมทน้องลิซ่าก็คือจะ B01 ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเกลียวๆกลมๆเหมือนน็อตได้แรงบันดาลใจมาจากโคลอสเซียมก็คืออัศจรรย์ที่อยู่ที่โรมที่ใหญ่ที่สุดที่ในสมัยโรมันใช้สำหรับกิจกรรมสันทนาการต่างๆเช่นแบบกิจการกีฬาการต่อสู้รบการแข่งขันหรือใช้ในการลงโทษนักโทษก็คือจะใช้เวลาเหตุอะไรที่แบบที่อยากให้คนรู้ในเมืองอ่ะ
ก็จะจัดที่ที่โคลอสเซียมอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วบูการีก็คือฉลาดเอาไอ้ตัวโคลอสเซียมเนี้ยมาเป็นตัวแม่ในการดีไซน์คอลเลกชันเนี้ยที่เรียกว่า B01 โดยใช้ทีเนเจอร์ในการทำจิวเวลรี่ของเขาอะทูบรอกอตเนี้ยทำให้มันดูเป็นแบบโอ้ยผลิตภัณฑ์ที่ชิ้นที่สวยงามก็คือแหวนที่น้องใส่ทาด้วยเห็นปะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบลิมิเต็ดขึ้นมานิดนึงนะมันจะมีตัวที่เพลนก็มีกำไร 300,000 กว่าเบาๆอะไรประมาณนี้แต่จะบอกว่ามิติซ่าไปทำอะไรมาวะหรือว่าเขาโตขึ้นเป็นสาวสวยมากเลยตอนนี้คือสวยแล้ววะเนี่ยตอนนี้คือแบบแต่ก่อนเห็นว่าตอนเด็กๆเขาก็น่ารักของเขาสมวัยเนาะแต่ตอนนี้คือสวยสะพั่งเรียกว่ากินคนได้ไหมเนี่ยจะบอกว่าใครอยากได้บูการีซื้อที่ไทยนะไปเช็คราคาที่ไทยแล้วราคาที่ไทยโอเคเลยอย่างตัวเราซ่าใส่เนี่ยสร้อยตัวเนี้ยที่ไทยครับ 118,000 บาทที่เยอรมันขาย 3,600 คูณประมาณ39ไปตอนเนี้ย 3,600 คูณ39ไม่รู้ขึ้นราคาอีกหรือเปล่านะเพราะหลังๆตั้งแต่ลิซ่าไปเป็น GBA อย่างเงี้ยมันราคาขึ้นบ่อยมากเพราะว่าแต่ก่อนถามว่าบูการีสู้แบบคาเทียสู้ทิฟฟานี่สู้แวนควีฟนะเพลได้หรือเปล่าไม่ค่อยนะสมัยก่อนจะแบบจะอ่อมอ่ะพอลิซ่ามาก็คือแบบเนี่ยเห็นปะยุโรปราคาเนี้ยแกแพงกว่ากันหลายหมื่นอยู่นะก็คือไม่ต้องแหกตัดมาซื้อที่เยอรมันถ้าให้ถูกที่สุดอ่ะซื้อที่สุวรรณภูมิน่าจะได้ราคาดีสุดอะไรนะในปี50เนี้ยเริ่มความเป็นฮอลลีวูดแกรมอะไรเงี้ยก็ดาราฮอลลีวูดที่เป็นตัวแม่หลายๆคนในณสมัยนั้นก็ใช้บูการีก็คือเป็นลูกค้าเมนหลักของบูการีอย่างอลิซาเบธเทเลอร์ก็เป็นแบบเหมือนใส่ในหนังดูเชวิต้าเรื่องนั้นดังมากอะไรเงี้ยแล้วนางก็ใช้เดินเฉิดฉายอยู่แถวในกรุงโรมนะก็ทำให้แบรนด์ดังขึ้นมาเกรซเคลลี่มีใครอีกนะมีออเดย์แฮสเบิร์กสมัยนี้ณตอนนี้2024ตัวแม่ก็คือลิซ่าซึ่งเป็นสุภาพสตรีสัญชาติไทยที่ดังที่สุดไม่เคยมีใครในประวัติศาสตร์ไทยที่จะดังระดับโลกได้เท่าเธอฉันขออวยใครจะว่าก็เรื่องของมึงแต่กูจะอวยนะลูกสาวกูช่องกูโอเคปะกูจะอวยมีแมสเสจเยอะนะแอดนี้เขาทำดีนี่มโนบาลวอล์กเห็นไหมมันจะมีการแบบทุกแอดจะต้องมีมโนบาลวอล์กก็คือการเดินเชิดๆที่ใช่เป็นนางแบบได้นะนี่แล้วก็มีซิกเนเจอร์ในการปัดกล้องปั๊บของนางก็คือแบบใน MB เนี่ยแหละ MB เนาะของนางก็จะมีการปัดกล้องชอบมากแล้วก็ซิกเนเจอร์อีกซิกเนเจอร์นึงก็คือแทงท็อปการใส่แทงท็อปของลิซ่าก็คือนางชอบใส่เป็นชุดประจำฉันชอบแล้วชุดคือแบบโยกีมากฉันชอบน้อยแต่มากเรียกแต่โกไฮแฟชั่น I love คือดูประมาณ20รอบ ทำไมสวยขนาดเนี้ยรุ่นแบบซูชีฟันปิงปิงกงลี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบน้องสวยแบบสวยกินคนมากอ่ะยิ่งรูปแอดนะคือแบบโอ้ตายนี่คือแบบจ้างลิซ่ามใช้คุ้มมากเลยดู GBA แต่ละคนอันนี้ก็สวยระดับโลกนะฮะแอนเฮเทเวย์ชอบมากมีเซเปนติเซเปนติก็คือน้องงูน้องเจ้าแม่งาคีนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องประดับมันคืองูเป็นสัญลักษณ์ของความลุ่มหลงความอสรพิษความร้ายความแพชชั่นความรักความหลงความแบบกิเลสตัณหาราคะอะไรประมาณนั้นมันมีความแบบซีดิวซิ่งอะไรเงี้ยก็คือน้องงูแล้วก็มีดีวาดรีมสวยมากก็เป็นรูปแล้ววันนั้นได้ไปออกงานบูการีฟายจิวเวลรี่แล้วคือเราไปใส่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะกำไรเซอร์เพนติแล้วเราก็แบบ2ล้านสวยมากเลยอ่ะขอเก็บเงินก่อนแล้วกันเนาะเราเห็นน้องลิซ่าแล้วเราก็แบบลูกสาวทำแม่จนอีกแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้เพราะว่าเห็นไอแอดตัวนี้มันออกมาได้ 2-3 วันแล้วยังไม่เห็นมีคนพูดถึงฉันก็ต้องออกมาอวยหน่อยนะเพราะว่าเป็นลูกสาวฉันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวจะเริ่มตัดคลิปไปลง TikTok ด้วยละไปตาม TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซุปเปอร์แตงให้เอ็ดดี้นิดนึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วยๆกันนะเอ็ดก็ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆแล้วกันก็ใครมีข่าวอะไรที่แบบอินไซต์อะไรอย่างเงี้ยยินดีส่งมาได้ทาง IG เลยถ้าเอ็ดอาจจะเป็นคนยุ่งนิดนึงแต่ถ้ามีเวลาก็จะนั่งตอบหมดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะBye!